สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเตี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่20เมษายน2564นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีฝนตกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนก็มาจากทางพื้นที่ด้านใต้นะครับถ้าเกิดว่านึกภาพมองจากบนท้องฟ้าลงไปในประเทศไทยจะเห็นว่าฝนเนี่ยมันมาจากทางอ่าวกอไก่ที่เรียกกันว่ากอไก่ก็คืออ่าวไทยนะครับพูดง่ายๆเลยแล้วกันแล้วมันก็จะขึ้นมาทางเหนือมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการขับรถขับลาในพื้นที่กทม.ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอันนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ต้องเดินทางกันในพื้นที่ที่ใช้รถความเร็วสูงเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังด้วยการลดความเร็วสักระยะหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้วันอังคารท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยเมื่อวานนี้หอการค้ามีการประชุมร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตของโควิดไปให้ได้นะครับมีการประกาศแล้วว่าภายในเวลา99วันเนี่ยจะฟื้นเศรษฐกิจส่วนจะทำอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเรียนที่จะเดินหน้าเรื่องของการประกันภัยโคนมเดี๋ยวคุยกันกับคุณสมเกียรติ กีมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับในช่วงแหล่งทุนครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยที่สุนร้านเราจะมอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับสวยแล้วก็ทันสมัยจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยที่สุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีชมย้อนหลังนะครับทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนอีกรางวัลนึงก็จะเป็นรางวัลพิเศษครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมหรือว่าฟังรายการผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับแจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยได้มีการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารอยู่บ่อยครั้งนะครับจึงขอแนะนำให้ลูกค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารได้ทางเว็บไซต์คือเข้าไปที่ address www.gsb.or.th นะครับหรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่ GSB Society หรือจะเป็น Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115 3ช่องทางก็ได้เช่นกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับแจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารอยู่บ่อยครั้งนะครับธนาคารจึงขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าจะตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางธนาคารนะครับสามารถตรวจสอบได้ใน3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับอีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook ครับเข้าไปที่ GSB Societyแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115 3ช่องทางด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลท่านฟังครับมาถึงช่วงของคำถามนะครับคำถามเราถามว่าธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารอยู่บ่อยครั้งนะครับธนาคารจึงขอแนะนำให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางธนาคารได้ในช่องทางอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่ามี3ช่องทางนะครับตอบมา1ช่องทางช่องทางไหนก็ได้นะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเอาละครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่19เมษายนนะครับเป็นผู้โชคดีจาก
จังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณสุขฤทัยพุ่มมาลาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีนะครับในโครงการ GSB Micropreneur จัดหลักสูตรให้ความรู้ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในวิชาต่างๆ7สาขาวิชาด้วยกันนะครับโดยเรียนผ่าน Facebook Fanpage GSB SME Startup นะครับผู้สำเร็จหลักสูตร GSB Micropreneur ก็จะได้ฮัลโหลวันนี้จะออกไปไหนหรอจ๊ะนัดเพื่อนซื้อของที่ห้างค่ะแม่ไปในที่ชุมชนคนเยอะแยะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะไหนหน้ากากอนามัยแล้วไหนเจลแอลกอฮอล์พร้อมหรือยังมาล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างจากผู้คน 1-2 เมตรสแกนไทยชนะและเปิด GPS Bluetooth Application หมอชนะเมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆด้วยอย่าลืมนะจ๊ะลูกรักรับทราบปฏิบัติค่ะคุณแม่รักนะตอนนี้จะไปไหนมาไหนต้องทั้งสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างจากผู้คนแถมยังต้องล้างมือบ่อยๆอีกด้วยมันเป็น new normal ความปกติใหม่ที่ทุกคนนั้นจะต้องเปลี่ยนจะมาทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้ความปกติใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะก็ทุกเรื่องแหละทั้งการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะการเดินตลาดนัดการดูแลสุขอนามัยการศึกษาเล่าเรียนการทำธุรกิจพอขอเวลาปรับตัวแป๊บนะจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะเอาละครับก็กลับไปรอบหนึ่งขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะฮะบังเอิญว่าคู่สายอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยตอนนี้คุณสนั่นอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนั่นครับครับคุณสนั่นนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางหอการค้าได้มีการประชุมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะระดมสมองหารือกันแล้วก็รับทราบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19จะได้ให้ความช่วยเหลือกันพูดง่ายๆก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับเราจะบอกว่าภาครัฐต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ต้องให้การช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ฝ่ายเราเองฝ่ายท่านผู้ฟังฝ่ายผมเองฝ่ายภาคธุรกิจใครต่อใครก็ตามที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยคงไม่ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เลยต้องมีการประชุมหารือกันแล้วก็จะนำเสนอมาตรการต่างๆอะไรก็ว่าไปในส่วนที่เป็นจากทัศนะจากภาคเอกชนความเป็นไปได้1 2 3 4ที่จะเดินหน้าฝ่าวิกฤตที่ว่านี้ไปด้วยกันนะครับคุณธนันฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรื่องของเรื่องเนี่ยผมย้อนกลับคุณธนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับครับแหมเป็นไงบ้างฮะเมื่อวานนี้ประชุมกันดีมากครับคือทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีใจเลยและต้องการคือเสนอให้ความร่วมมือกับสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่ต้องการขออะไรทั้งนั้นเลยจากรัฐบาลนะครับและผมคิดว่า CEO ทุกท่านเนี่ยคือมีกำลังความคิดที่สุดยอดนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญกับชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการซึ่งทางภาครัฐเนี่ยผมว่ายังขาดเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องบุคลากรของเขาก็มีความพร้อมทรัพยากรต่างๆแม้แต่สามารถบอกเราสามารถจะสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับถ้ามีวัคซีนจำนวนพอแล้วเราก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะนำวัคซีนไปฉีดให้กับพนักงานของตัวเองด้วยนะครับแสดงว่าก่อนที่จะพูดคุยกันถึงแนวทางเราต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนใช่ไหมครับคุณสนั่นใช่ครับก็บอกว่า
ขณะนี้เราฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพียง 0.4% แค่นั้นเองขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้ประเทศไหนที่มีความพร้อมในการจะเปิดประเทศนะครับก็คือจะต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนถึง 70% แล้วถ้าคำใช่ครับแล้วถ้าคำนวณจากรัฐบาลที่สั่งซื้อวัคซีนได้ทั้งหมดที่อยู่ในมือเนี่ยยังไม่พอยังจำเป็นจะต้องมีจำนวนเพิ่มอีก30 ล้านโดสด้วยกันโดยเอกชนเนี่ยเมื่อคืนที่เราปรึกษากันก็คือเฉพาะ40บริษัทก็สามารถบอกให้ออเดอร์ไป1 ล้านโดสก่อนเลยนะครับท่านเชื่อไหมว่าวันนี้นี่คือมีข่าวออกไปมีบริษัทต่างๆเนี่ยโทรเข้ามาบอกถ้ามีแล้วเนี่ยเขาขอร่วมจองด้วยทั้งบริษัทของเขาเนี่ยยินดีนะครับที่จะฉีดซื้อฉีดให้กับพนักงานแล้วก็อาจจะถึงสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับเป็นลักษณะนั้นผมคิดว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะนะครับทางภาคเอกชนเนี่ยน่าจะช่วยกันนะครับหาจำนวนที่จะมาฉีดเนี่ยถึง10 ล้านโดสด้วยกันก็คือเท่ากับฉีดได้5 ล้านคนในการที่จะแบ่งเบาภาระไม่ต้องไปแย่งจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลเอามาให้แล้วก็เท่ากับแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายด้วยอันนี้ที่เห็นได้ชัดฉะนั้นสิ่งที่ CPC CEO ได้พูดถึงเนี่ยผมว่า อยากจะให้เกิดจริงเราชี้เป้าแล้วแล้วเราก็สามารถจะสั่งจองได้ด้วยนะครับแล้วเราก็มีเงินที่จะจ่ายด้วยนี่เป็นต้นนะก็พร้อมที่จะช่วยรัฐบาลแบ่งเบานะครับแล้วก็ไม่ไปแย่งจำนวนวัคซีนจากประชาชนทั่วไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเป็นต้นนะครับซึ่งในลักษณะนี้ก็อยากจะให้ทางรัฐนะครับว่าจะปลดล็อกในการอย่างไรบ้างที่จะให้เอกชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำเข้าในวัคซีนทางเลือกนะครับที่จำนวนเพิ่มขึ้นเหนือจากรัฐบาลที่มีไว้ครับครับแต่ทีนี้เอาละดีมานด์มีแล้วแต่ซัพพลายเนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมครับคุณธนันท์เนี่ยซัพพลายตอนนี้จริงๆขอการค้าก็ได้รับการติดต่อจากซินโนฟาร์มนะครับที่ประเทศจีนถ้าขอการค้าหรือทางภาคเอกชนหรือว่าจะเอาหน่วยราชการนะครับไปซื้อจากซินโนฟาร์มเขาพร้อมนะครับ2 อาทิตย์เขาพร้อมที่จะส่งมอบของให้นะครับถึงประมาณเกือบ2 ล้านโดสครับครับแล้วก็ใน 2-3 เดือนข้างหน้าเขามีพร้อมนะครับที่จะให้ประเทศไทยได้เกินกว่า10 ล้านโดสครับพูดง่ายคือผมไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคุณสนั่นคือเดือนหน้าเนี่ยนะฮะพฤษภามิถุนาเนี่ยของรัฐที่สั่งเอาไว้ก็จะไปใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับซึ่งเป็นกลุ่มที่พูดง่ายว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐเขาวางเอาไว้อะ1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแต่ว่าของเราเนี่ยของเราคือภาคเอกชนเนี่ยเราจะสั่งมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะมาเสริมในจุดที่เราพร้อมจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องคือจะไม่ไปเบียดเบียนนะครับแล้วเราเห็นด้วยครับว่าทางรัฐบาลจำเป็นฮะจะต้องไปให้กับคุณหมอนะครับหรือพวกอาสาสมัครที่อยู่หน้าด่านนะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการฉีดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจำนวนวัคซีนเนี่ยมีความต้องการเนี่ยไม่พอและต้องให้เร็วที่สุดนะครับถ้ารัฐบาลไม่สามารถจะหาแหล่งนะครับที่มีพอได้ทางเอกชนก็เก่งอยู่แล้วซึ่งเราก็มีการค้าขายอยู่แล้วก็สามารถที่จะชี้เบาะแสนะครับแล้วก็ชี้ด้วยว่าแหล่งที่เขาจำหน่ายให้เราเนี่ยที่ไหนคอมมิตเมนต์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พวกนี้นี่ทางเอกชนบอกเรามีความพร้อมแล้วเมื่อวานมีทางโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งนายกสมาคมก็ได้เข้ามาประชุมด้วยนะครับก็ได้พูดถึงว่าวัคซีนตัวเลือกเนี่ยที่พร้อมก็คือมีอย่างอเมริกาโมเดอร์นาที่เรารู้ไฟเซอร์อย่างนี้เป็นต้นนะประเทศจีนก็นอกจากซิโนฟาร์มแล้วก็ยังมีแคนซิโนนะแล้วก็ยังมีรัสเซียสปุตนิกหรืออินเดียนะครับโควาวีนอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ภาครัฐแล้วว่าจะหาทางปลดล็อกได้อย่างไรในการที่จะนำเข้าจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้นจากที่ตอนนี้ได้สั่งซื้อไปนะครับ
เรื่องที่2ครับเชิญนะเชิญนะครับเรื่องที่2ก็สิ่งสำคัญที่สุดว่าถ้าจำนวนวัคซีนเข้ามาปั้งทีเดียวอย่างเนี้ยนะฮะการกระจายวัคซีนเนี่ยกับการที่จะไปฉีดวัคซีนถึงกลุ่มต่างๆเนี่ยมันจะเร็วแค่ไหนซึ่งส่วนนี้เอกชนเองก็มีประสบการณ์แล้วเพราะว่าเราเมื่อประมาณสัก10วันที่แล้วทางหอการค้าไทยเนี่ยได้เข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่กทม.นะแล้วก็ตั้งคณะทำงานทันทีเลยเพื่อที่จะไปลงพื้นที่ดูการทำงานว่าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยมันมีอุปสรรคและมีอะไรที่จะมีการแก้ไขได้ปรากฏว่ามีความตั้งใจมากเราต้องชมเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะครับว่ามีความตั้งใจมากเลยครับแล้วก็สามารถเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับต่อคนเนี่ยต้องใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงครับที่ทางภาคเอกชนเราเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมีความชำนาญในการเรื่องบริหารจัดการทั้งเทคโนโลยีทั้งบุคลากรของเราทั้งอุปกรณ์ของเรานะทั้งสถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกมากกว่าที่ทางกทม.หาได้นะก็เป็นลักษณะนี้ครับว่าถ้าทำแบบเอกชนแล้วน่าจะลดจาก 3-5 ชั่วโมงสามารถจะย่นเหลือประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะผมพูดง่ายๆก็คือเมื่อวานเราก็เลยแยกการทำงานทันทีฮะว่าออกเป็น4ทีมด้วยกันนะทั้ง CEO ทุกท่านนะก็บอกว่า1เรารู้แล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระจายพวกวัคซีนไปต่างๆนะครับพวกโลจิสติกก็คือสถานที่ไม่พอแล้วเนี่ยทางเอกชนนะก็ได้ออกแบบซึ่งได้รับการผ่านหลักเกณฑ์ของกทม.แล้วนะครับของ SCC บอกมีลานเลยนะสามารถจะฉีดคนเนี่ยได้ถึง 2,000 คนต่อวันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทางเซ็นทรัลลาดพร้าวก็พร้อมและจากนั้นแล้วเนี่ยก็โหมีคนอื่นเสนอเยอะแยะไปหมดนะอย่างเดอะมอลล์สยามพิวรรธน์อะไรต่างๆเอเชียติกโลตัสอะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าต้องการเนี่ยที่จะร่วมแรงเข้ามานะของทรูอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสถานที่จัดสถานที่แล้วก็เรื่องกระจายวัคซีนออกไปนะจะเก็บวัคซีนได้ยังไงนะมีตู้เย็นยังไงซึ่งภาคเอกชนก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้นะครับเรื่องที่สองที่เราสังเกตที่เป็นปัญหาก็คือช่วงแรกเนี่ยเรื่องคอมมิวนิเคชันก็คือเรื่องการสื่อสารปรากฏว่าประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าไอ้ฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรบ้างมันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะซึ่งก็ทำให้บางทีมีวัคซีนแล้วเนี่ยก็บอกไอ้เดี๋ยวมันเยอะเกินไปแล้วเก็บไม่ได้นานด้วยแล้วก็ไม่มีที่เก็บจะทำยังไงทางไปเอกชนได้ทำงานร่วมกับทางกทม.อยู่แล้วเนี่ยว่าเราจะสร้างความเข้าใจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วๆไปว่าฉีดแล้วเนี่ยปลอดภัยได้อย่างไรบ้างนะครับมีมาตรการอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้เราก็ต้องชมว่ารัฐบาลเขาก็มีแอปของหมอพร้อมใช่ไหมที่จะใช้ปลายเดือนเมษายนว่าให้คนเนี่ยไปลงทะเบียนอะไรต่างๆและสามารถจะบอกว่าสถานที่ไหนอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็มีผู้รู้นะบอกว่าเราต้องทำช่วยรัฐบาลนะหมอพร้อมต้องพร้อมจริงนะครับจะทำอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะทำความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมันทำอย่างไรบ้างนะแล้วก็สามารถจะชี้เลยว่าไปฉีดสถานที่ไหนอะไรต่างๆบ้างเนี่ยอย่างบริษัท CEO ของบริษัท Google หรือของ LINE ของ Facebook VGI นะฮะแม้แต่ True และเข้ามากันเยอะเลยฮะบอกเขาเนี่ยเป็นส่วนนี้เนี่ยนะที่พร้อมที่จะมาสนับสนุนรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เลยเราจับเป็นทีมที่2โดยที่ CEO ของ Unilever เขาจะเป็นคนหัวหน้าทีมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีความชัดเจนมากนะเมื่อคืนแล้วก็ทีมที่3ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือ IT operation พูดถึงว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยทราบไหมว่าเราไปดูหน้างานแล้วเนี่ยโหมัน
กว่าจะคนแรกเนี่ยไปถึงสเตชันที่7เนี่ยมันจะต้องใช้พนักงานทีเรื่องอยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะเรื่องระบบต่างๆเนี่ยเรื่องทะเบียนเอ่ยเรื่องประวัติเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องระบบเกี่ยวกับว่าออกใบนัดโดสที่2จะออกใบรับรองโดสที่2เสร็จแล้วยังไงบ้างซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นซึ่งเอกชนบอกให้สถานที่แล้วฉันจะให้พนักงานใช้เลย6เดือนเต็มๆเลยนะครับในสถานที่นี้เอาเกณฑ์เจ้าหน้าที่ไปทำงานให้ฟูลไทม์เลยนะขณะเดียวกันแทนที่พยาบาลเนี่ยคือไม่มีความคล่องตัวเขาคล่องในงานที่พยาบาลครับแต่เจ้าหน้าที่ของไปเอกชนเราทำงานทำงานทุกวันอยู่แล้วอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะไปแทนในส่วนนี้ใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าพนักงานฉีดไม่พอเราก็ยินดีนะครับที่จะไปเอาพยาบาลที่เกษียณแล้วเราทางภาคเอกชนยินดีจะจ้างให้นะครับหรือแม้แต่ขณะนี้กทม.บอกเอาละเขาตอนนี้ได้มีทางเลือกละก็คือเอานักศึกษาแพทย์ปี3ปี4พวกนี้เขาฉีดได้ก็เกณฑ์เข้ามาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเก่ามากเลยฮะแล้วก็ถามว่าท่านเอามาจากไหนบอกหนูเนี่ยเอาของตัวเองมาช่วยเนี่ยคือเรื่องที่มันเราบอกว่าความตั้งใจของประชาชนนะครับพยาบาลก็คือประชาชนนั่นเองมีความตั้งใจตั้งอยู่หน้างานและเห็นใจเลยนะครับแต่มันเวลาจำกัดเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยเอกชนถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นโอกาสแล้วเข้าไปช่วยเลยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็มีเมื่อวานก็มีเจ้าภาพละ IBM บอกเขาเก่งเรื่องนี้นะครับเขาเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมเองแล้วก็เอาบริษัทอื่นเนี่ยเอาพนักงานเข้ามาทำงานด้วยนะเมื่อคืนหลังจากประชุมเสร็จโอ้โหหัวหน้าแต่ละคนก็เกณฑ์คนละนะครับตั้งไลน์กรุ๊ปในการที่จะเริ่มทำงานแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดทีมที่4ก็คือว่าจะจัดหาวัคซีนนะครับให้มากที่สุดอย่างไรและก็แต่ละบริษัทก็สำรวจนะครับต้องการสำรวจที่จะว่าพนักงานของเขากี่คนที่จะมาซื้อวัคซีนนะครับถ้าโรงพยาบาลเอกชนมาเราก็สามารถจะไปซื้อได้เลยนะครับให้กับพนักงานหรืออาจจะซื้อให้กับสมาชิกครอบครัวของรัฐบาลก็ยังได้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับสถานที่บางทีเนี่ยก็มีว่าถ้าอย่างในนิคมอย่างเนี้ยนะในนิคมอุตสาหกรรมต้องมีพนักงานเป็นแสนคนอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะทำยังไงอ่ะเราต้องมาหาทางว่าจะบริหารจัดการยังไงไม่ต้องให้ประชาชนของเขาแสนกว่าคนเนี่ยออกมาจากนิคมแล้วไปที่วัดไปที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเนี้ยเรามีเป็นหน่วยเคลื่อนที่ไหมแล้วก็มีความปลอดภัยในการที่อำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้ไหมเรามาช่วยกันเลยฮะว่าเราไปหาประชาชนไม่ใช่ต้องฮะรอประชาชนมาหาเรากับอย่างนี้นะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยในเมื่อเราคุยกันแล้วเนี่ยโอ้เห็นทางออกเยอะแยะแล้วเราบอกว่าเราอย่าไปโทษซึ่งกันและกันตอนนี้อย่างเดียวเรารู้แล้วว่ามันช้ามากๆในเมืองไทยนะที่มีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอแล้วก็การบริการที่เข้าวัดฉีดถึงประชาชนก็ยังมีส่วนที่จะต้องมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขมากเรามาหาทางออกด้วยกันไหมเอกชนเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วที่จะไปช่วยเราช่วยสร้างความเชื่อถือได้ให้กับประชาชนด้วยกันนะครับแล้วเราจะมาร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเราแค่นั้นเองโอ้ตอนเช้านี้มีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของของการค้าเข้ามาเพียบเลยครับที่บอกว่าขอจองวัคซีนได้เมื่อไหร่นะครับแล้วเขายินดีที่จะจ่ายให้กับพนักงานของเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เนี่ยมาร่วมกันสร้างสรรค์อย่างนี้นะแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลว่าปลดล็อกได้อย่างไรเราเป็นภาคเอกชนเราไม่รู้ว่าจะปลดล็อกด้วยวิธีไหนเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็น emergency use ใช้แบบในภาวะฉุกเฉินอย่างเนี้ยการที่จะซื้อขายวัคซีนมันต้องรัฐบาลต่อรัฐบาลนะฮะฉะนั้นเอกชนคุณไม่ได้แล้วครับ
คือซื้อมาเองไม่ได้เพราะอันนี้มันจะต้องรับประกันถึงกับความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะมีทางทำยังไงอย่างประเทศอื่นบางประเทศเขาก็เอกชนก็นำเข้ามาได้อยู่แล้วโดยที่ก็รัฐบาลอาจจะออกเป็นจดหมายletter of intent หรือยังไงเราไม่รู้จริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้โจทย์แล้วก็ขณะเดียวกันได้คำตอบจากภาคเอกชนแล้วนะว่าเรายินดีนะที่พร้อมอ่ะที่จะที่จะจองนะครับวัคซีนเนี่ยประมาณสัก10ล้านโดสได้ไหมสำหรับ5ล้านคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการช่วยลดภาระให้กับทางภาครัฐเรื่องงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้อีก10ล้านโดสเนี่ยสามารถจะกระจายไปให้ประชาชนนะโดยทั่วไปเนี่ยมันเร็วขึ้นนะอันนี้ก็วันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งไว้นะฮะหมอพิยะก่อนเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีทางหอการค้านะก็มีท่านสลินสารสินนะครับซึ่งท่านเป็นประธานอาวุโสของเราอ่ะนะจะเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของเราโดยที่ท่านนายกสมาคมนะครับก็เข้าประชุมด้วยก็จะนำเอาสิ่งที่เราบอกว่าเราประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจมากนะครับตอนนี้เราชี้เป้าแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยบริหารจัดการได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าวัคซีนจำนวนโดสเข้ามาแล้วเนี่ยโหเดี๋ยวฉีดไม่หมดประชาชนไม่กล้าฉีดเดี๋ยวจะต้องเอาไปทิ้งหรือช้าเกินไปเดี๋ยวอาจจะคือเก็บนานไม่ได้แล้วก็มีโซลูชันทุกอย่างนะครับในการบริหารจัดการก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับใกล้กับทางภาครัฐว่าเอาละตอนนี้ยูต้องไปหาทางปลดล็อกได้อย่างไรบ้างจะให้เอกชนซื้อจากภาครัฐและให้องค์การบริษัทนำเข้ามาก็ไม่มีปัญหาสิ่งที่เราต้องการคือจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอีกกี่ล้านโดสเลยจะได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับคุณมีลูกค้าคุณมีสถานที่คุณมีทุกอย่างพร้อมนะครับถ้าจากที่เราสำรวจดูเนี่ยคุยกันก็คือว่าตอนนี้มัน 0.4% เองที่ฉีดถึงประชาชนที่ว่าเราจะต้องทำถึง70ล้านเอ้ยไม่ใช่ 70% ของประชากรเนี่ยเรายังต้องมีวัคซีนจำนวนอีก30ล้านโดสครับเพิ่มจากรัฐบาลที่ได้ซื้อไว้อ่ะนะที่ได้จองไว้อย่างนี้เป็นต้นส่วนนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมว่าน่าสนใจนะใช่ครับที่จะต้องมาช่วยกันนะครับคุณเสนอครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพอดีเรื่องนี้เป็นข่าวดีมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเราคุยกันแล้วก็ลงให้มันลึกในรายละเอียดดีไหมครับว่าเมื่อวัคซีนจะเข้ามาแล้วเราจะบริหารจัดการอะไรยังไงต่อไปนะฮะได้ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสนั่นนะครับคุณสนั่นทางอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยสนุกฟังครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมานะครับประชุมกันเมื่อวานนี้พอมีผลออกมางี้ทำให้เราเห็นแสงเรืองๆอยู่ที่ปลายอุโมงค์เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องของธกส.เดินเครื่องประกันภัยโคนมเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธกส.นะครับแล้วก็คำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้แนะนำให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารได้ในช่องทางต่างๆ3ช่องทางด้วยกันนะครับให้ท่านผู้ฟังตอบมา1ช่องทางช่องทางไหนก็ได้นะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ